้งพรรคการเมืองมา66ปีเป็นฝ่ายค้านเสียมากกว่าเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเรื่องค้านนี่เชี่ยวชาญชำนาญอยู่ในสายเลือดตอนเป็นรัฐบาลยังลำบากมากตอนเป็นฝ่ายค้านนี่อัตโนมัติเลยนอนหลับปลุกขึ้นมาก็ค้านได้ไม่มีปัญหาไม่เชื่อถามวัชระเพชรทองดูทุกคนแต่ว่าเราไม่ใช่ค้านด้วยอคติไม่ใช่ค้านด้วยความเกลียดชังผมเนี่ยไม่ได้เกลียดชังนายกปูเลยคนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็บอกว่าแกใช้ได้นายกปูอย่างน้อยหน้าตานายกปูก็น่าดูกว่าพระท่านเฉลิมอยู่บำรุงอย่างน้อยหน้าตานายกปูก็น่าดูกว่าพระท่านณัฐวุฒิไสเกลืออย่างน้อยหน้าของนายกปูดูดีกว่าหน้าจตุพรพรหมพันธุ์นี่ผมกลุ้มใจอยู่ครับเขาจะปรับครม.กันไม่กี่วันถ้าเกิดตั้งจตุพรพรหมพันธ์เป็นรัฐมนตรีเป็นอำมาตย์คนใหม่เห็นทีวีแล้วคงจะถูกทุบทิ้งกันหลายบ้านวันนี้ก็เหนื่อยเต็มทีแล้วครับเห็นหน้าเหลิมเห็นหน้านัทวุฒิโอ้โหกินข้าวแทบไม่ลงนี่จะต้องมาทนดูหน้าจตุพรในช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11ช่อง9อีกกลุ้มใจตายบ้านคุณป้าบอกทีวีมีแต่รอยเท้าแล้วแตะเบาๆนะจ๊ะเดี๋ยวจอมันจะพังเราเสียตังค์เองไม่เป็นไรเชิญคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่าโกงก็แล้วกันอย่าคอร์รัปชันก็แล้วกันอย่ามัวแต่จะช่วยพี่ช่วยน้องช่วยลูกช่วยหลานกันแล้วกันดูแลประชาชนบ้างดูแลชาวนาดูแลชาวไร่มันดูแลชาวสวนอ้อยดูแลชาวสวนยางพาราดูแลชาวสวนปาล์มดูแลคนหาเช้ากินค่ำผู้ใช้แรงงานไอ้ที่เคยบอกว่าจะให้วันละ300ให้สักทีที่แม่คุณไอ้ที่บอกว่าจบปริญญาตรีจะได้15,000น่ะเมื่อไรล่ะครับรออยู่นี่ทำเสียทีทำได้อย่างนี้คำเดียวจะไม่ด่าคำเดียวจะไม่อภิปรายแต่ถ้าไม่ทำเจอกันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ